astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับวันนี้เป็นภาคก่อคณิตศาสตร์ครับนะเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับนะเจอกับอาจารย์แก๊ปนะครับวันนี้จะคุยกันในส่วนของภาคก่อคณิตศาสตร์นะครับใครมีปัญหาตรงไหนนะครับน้องสามารถสอบถามได้นะครับและเป็นประจำกันทุกอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงนะครับก็เป็นการไลฟ์สดนะครับไปที่เพจทั้งสองเพจนะครับแล้วก็ในกลุ่มลับด้วยนะครับในกลุ่มลับเนาะจะมีการติวทั้งหมด2ช่วงนะครับนะตอนนี้เป็นการติวช่วงที่1นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องน่าจะโหลดเอกสารกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะสวัสดีน้องอ้ําสวัสดีนะครับสวัสดีน้องพันทองสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆที่อยู่ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับสวัสดีพานุพงษ์นะครับสวัสดีน้องกิ๊กสวัสดีน้องแม่มะลินะครับอ๋อทักทายเข้ามาได้นะครับสวัสดีโอ้โหความสุขของพุงกะทิโอ้โหชื่อ Facebook นะสวัสดีครับสวัสดีน้องทิตาลีนะครับน้องชิราภาสวัสดีนะครับสวัสดีน้องอาตีสวัสดีนะครับอภิชิตสวัสดีครับน้องณัฐทินันสวัสดีครับน้องกิ๊กนะน้องกิตติวัฒน์นะครับน้องเอมมี่สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับทักทายพอเป็นพิธีนะครับนะวันนี้ก็ฉลองการเลื่อนสอบนะครับนะต้องเป็นการฉลองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือก็ดีไปนะครับแล้วก็ชื่นชมสำหรับคนที่อ่านหนังสืออยู่ตลอดเวลานะครับเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นสิ่งที่ดีครับนะเดี๋ยวพอประกาศสอบน้องจะได้พร้อมตลอดเวลานะครับอาจารย์แก้มให้แนวทางไว้อย่างนี้นะครับหลายคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากว่าจะมีการสอบเมื่อไหร่นะฮะอาจารย์ให้แนวทางไว้อย่างนี้ครับถ้ามีการล็อกดาวน์นะครับมีการล็อกดาวน์แบบล็อกและปิดสนิทนะครับเปิดล็อกดาวน์เมื่อไหร่มีการสอบแน่นอนนะครับแต่ถ้าไม่มีการล็อกดาวน์เป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นกลางปีนู่นแหละครับนะถึงปลายปีเลยนะครับนะจะมีการสอบนะครับก็คือรอวัคซีนก่อนรับวัคซีนทั้ง2โดสนะครับคนหนึ่งต้องได้รับ2โดสนะฮะโดสแรกนะครับไม่รู้จะได้รับเมื่อไหร่นะครับนะอีกทั้งหมด2โดสนะครับประมาณถ้าทั้งหมดต้องสั่งซื้อประมาณ100ล้านโดสนะครับจะครอบคลุมคนไทย 70% นะครับก็มี70ล้านคนนะฮะโดสแรกก็ต้อง50 ล้านโดสแรกก็คือได้รับคนละ1อันนะครับนะเพราะฉะนั้นไว้2กรณีครับกรณีแรกถ้ามีการล็อกดาวน์คลายล็อกดาวน์ปั๊บมีการสอบแน่นอนนะครับเพราะโควิดจะหายไปนะแต่ถ้าไม่มีการล็อกดาวน์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องกลางปีนี้ก็ยังไม่สอบครับนะฮะรอไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เรามาเป็นการเตรียมตัวสอบเนาะอย่ามาพูดเรื่องการจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ดีกว่านะครับเรามาเตรียมตัวสอบกันภาคก่อคณิตศาสตร์ครับน้องที่สอบข้าราชการทุกสังกัดจะต้องสอบนะฮะมาดูกันมาวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเป็นประจำทุกครั้งทุกเช่นเคยนะครับถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปจะรู้ว่าทุกอาทิตย์อาจารย์แก๊ปจะเอาข้อสอบอันนี้มาให้พวกเรานะครับนี่ข้อสอบเกี่ยวกับอนุกรมเอามาให้2ข้อครับทุกคนครับ2ข้อทุกอาทิตย์เนาะนะขออนุญาตพูดนิดนึงเผื่อบางคนเป็นเค้าเรียกลูกศิษย์หน้าใหม่ลูกศิษย์หน้าใหม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์แก๊ปจะพูดอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์2ข้อนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้มาเจอข้อสอบแบบไหนกันบ้างเราลองมาดูกันนะครับข้อที่1ครับ5 6 7 10 25จุดจุดจุดช้อยมี110 120 130 140สวัสดีน้องสำอะไรเนี่ยนะอ่านชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกนะสำลอยสำรวยสำอะไรไม่รู้นะฮะสวัสดีแล้วกันนะครับนะทักทายเข้ามานะครับนะน้องอุ้มสวัสดีนะครับนะมาทุกคนครับเรามาดูกันข้อนี้5 6 7 10 25นะใครทำได้เท่าไหร่ตอบมานะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะนะอาจจะเลยเรื่องการทักทายไปแล้วนะครับพิมพ์เข้ามาเลยข้อ1ตอบเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เป็นการทำข้อสอบไปพร้อมๆกันประเมินตนเองด้วยนะครับประเมินตนเองด้วยว่าเราพร้อมไหมนะฮะประเมินตนเองด้วยนะฮะโอ้โหช่องทางเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนี่ป่าช้าหรือเปล่าครับนะเงียบเหลือเกินนะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีน้องอรพันธ์มีคนทักทายมา1คนท้วนนะครับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะฮะอ่ะทุกคนครับ5 6 7 10 25ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่พี่เชื่อว่าคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเนี่ยกำลังนั่งทดอยู่นะครับนะ
แล้วหลายคนก็กำลังเตรียมตัวสอบด้วยนะครับก็ชื่นชมเนาะชื่นชมนิดนึงนะครับนะเตรียมตัวไว้เยอะๆครับอ่ะมาดูครับ5ไป6เรามาดูเลยสังเกตตัวเลขครับใครที่ยังไม่ได้วิธีทำหรือว่ายังหาวิธีทางออกไม่เจอเนี่ยดูอาจารย์แก๊ปไปพร้อมๆกันนะครับ5ไป6เพิ่มขึ้น1ครับเพิ่มขึ้น1 6ไป7ก็เพิ่มขึ้น1ครับเพิ่มขึ้น17ไป10เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ7ไป10เพิ่มขึ้น3เพิ่มขึ้น3 10ไป25เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับ10ไป25เพิ่มขึ้น15ถ้าเรารู้ว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบเลยครับนี่ตัวนี้ถ้ารู้ว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบเลยนะครับนะนี่ตรงนี้ครับถ้ารู้ว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จบเลยนะครับนะแต่ปัญหาคืออะไรครับเรามองเลขไม่ออก1 1 3 15เรามองไม่ออกว่าตัวต่อไปมันจะตอบเท่าไหร่จริงไหมฮะเราก็ต้องมานั่งสังเกตตัวเลขครับซึ่งถ้าใครสังเกตดีๆอ่ะพูดถึงการสังเกตก่อนเผื่อบางคนเพิ่งเคยทำนะครับนี่บางคนตอบได้แล้วนะครับตอบเข้ามาแล้วนะอาจารย์แก้วขออนุญาตเฉลยเลยนะครับอย่างแรกนะถ้าใครไม่เคยเจอโจทย์สไตล์นี้เลยเนี่ยน้องต้องสังเกตตัวเลขก่อนนะครับว่ามีแพทเทิร์นยังไงภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับมันมีรูปแบบยังไงว่ามันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับอย่างแรกที่อาจารย์เห็นตรงนี้เนี่ย3ไป5เนี่ยมันกระโดดเพิ่มขึ้นเยอะแต่พอ1ไป3เนี่ยมันไม่ค่อยกระโดดแล้วนะครับแต่ที่เตะตาอาจารย์แก๊ปที่สุดคือตัวนี้ครับ3กับ15พอเราเห็น3กับ15เนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับทุกคนครับมันเพิ่มขึ้นแต่อันนี้เพิ่มขึ้นนิดเดียวอาจารย์ก็ได้สังเกตแล้ว3ไป5มันเพิ่มขึ้นโดยการคูณ5ครับถ้าน้องทำเองอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องอาจจะต้องทำแบบนี้ก่อนนะฮะ3ไป5บวกเพิ่มขึ้น12อันนี้ไม่แปลกนะครับ1ไป3บวกเพิ่มขึ้น2 1ไป1บวกเพิ่มขึ้น0เนี่ยน้องใครทำอยู่ที่บ้านเนี่ยน้องต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับนะแล้วมันอาจจะเห็นตัวเลขที่มันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เราเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะครับนะถ้าใครรู้เฉลยมันก็ง่ายจริงไหมครับนะถ้าใครรู้นะมันก็ง่ายใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยน้องต้องทำแบบปากกาดำตรงนี้ก่อน0 2 12แล้วค่อยมานั่งอันนี้บวกเพิ่มขึ้น2อันนี้บวกเพิ่มขึ้น10เห็นไหมเขาเรียกว่าเลขมันไม่มีแพทเทิร์นครับเลขมันสเปซสปะนะฮะมันมองไม่ออกว่าเลข2เลข10แล้วมันยังไงต่อเห็นไหมครับคือคนทำที่บ้านคนทำทั่วๆไปต้องทำแบบนี้ก่อนนะฮะแต่ถ้าใครที่เขาฝึกมาดีพอเนี่ยนะครับเขาเห็นตัวเลขเนี่ยมันจะรู้สึกเลยรู้สึกอะไรคะบางคนบอกรู้สึกอยากข้ามค่ะอาจารย์คะนะบางคนเห็นเนี่ยต้องรู้สึกเลยครับอันนี้คูณ5ครับเนี่ย3คูณ5ได้15เห็นไหมฮะแล้วตัวหลังล่ะอาจารย์คะ1ไป3เนี่ยคูณ3 1คูณ3ได้3อันนี้ก็จะไม่แปลกแล้ว1ไป1เนี่ยคูณ1เนี่ยมันจะเห็นแพทเทิร์นครับ1 3 5ต่อไปก็ต้องเท่าไหร่1 3 5 7ครับ1 3 5 7นะเนี่ยหลายคนตอบได้แล้วนะครับใครที่มานั่งฟังอาจารย์แก๊ปบ่อยๆหรือว่าใครที่ฝึกของเหล่านี้ไปบ่อยอยู่แล้วมันจะทำได้อยู่แล้วสำหรับลูกศิษย์ที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเคยดูอาจารย์ครั้งแรกก็จะบอกว่าแล้วมาพูดทำไมเนี่ยอาจารย์เพราะมันออกข้อสอบครับน้องๆมันออกข้อสอบทุกสนามที่น้องจะไปสอบน้องจะไปสอบท้องถิ่นน้องจะไปสอบกอพอน้องจะไปสอบครูผู้ช่วยน้องจะไปสอบทหารสอบตำรวจนะครับน้องต้องเจอข้อสอบสไตล์นี้ปะปนอยู่แล้วนะครับอาจารย์ถึงเอามาหยิบมาให้น้องทุกอาทิตย์ไงครับนะเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อเลยครับน้องอย่าเบื่อเลยนะฮะคำตอบข้อนี้คือ15คูณ7ครับน้องคูณเลยครับ15คูณ7ใครไม่ทันค่อยๆคูณตัวหลังก่อน7 5 35ใส่5ทด3 7ไปคูณ5แล้วต่อไป7ไปคูณ1 7คูณ1ได้7ทด3เป็น10ครับแสดงว่าคูณแล้วเนี่ยน้องจะได้เป็น105ครับ105แล้วเราก็บวกตามเส้นเลยนะน้องไม่ได้ตอบ105นะต้องบวกตามเส้นตรงนี้25บวกกับ105ก็จะกลายเป็น130ถ้าพวกเราบวกเลขไม่ผิดนะครับคำตอบข้อนี้คือ130ครับแล้วก็ฝนเลยฟุ๊บเลยจบเป็นประจำทุกอาทิตย์นะน้องต้องเจอข้อสอบแบบนี้อาจารย์ก็มาให้ทุกอาทิตย์ครับข้อนี้ตอบ130ครับเยี่ยมมากหลายคนตอบได้นะครับไม่ยากนะเจอแบบนี้ต้องได้นะครับนะข้อสอบพวกนี้อาจารย์อ้างอิงมาจากข้อสอบจริงเลยนะต่อไปครับต่อไปยังอยู่ในเรื่องเดิมนะฮะเรื่องอนุกรมนี่แหละเรื่องเดิมนะครับขออนุญาตเรียกชื่อตามพวกเราเลยนะถ้าเป็นคนที่เขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาจะไม่เรียกอนุกรมหรอกนะครับนะอันนี้เขาไม่ได้เรียกอนุกรมอันนี้เรียกว่าลำดับนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าซีเควนต์นะฮะแต่ว่าอาจารย์เรียกชื่อตามพวกเรานะครับ
คนที่เขาสอบภาคกรเนี่ยเขาจะเรียกว่าอนุกรมเออก็เรียกตามเขาแหละนะครับนะอ่ะข้อนี้ครับ1ส่วน4 2ส่วน8 3ส่วน12 5ส่วน19 8ส่วน29แล้วก็13ส่วน45ครับใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาครับพิมพ์มาเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปลอกโจทย์แป๊บหนึ่ง1ส่วน4 2ส่วน8 3ส่วน12เป็นอนุกรมที่เป็นเชิงเศษส่วนครับเป็นเชิงเศษส่วนบางครั้งตัวเศษกับตัวส่วนก็มีความสัมพันธ์กันบางครั้งตัวเศษกับตัวส่วนก็ไม่มีความสัมพันธ์กันมันก็แล้วแต่โจทย์นะครับนะอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะตัวเศษกับตัวส่วนมีความสัมพันธ์กันข้อสอบอาทิตย์ที่แล้วนะครับใครที่พลาดการชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปนะครับทักเข้าไปใน YouTube ได้ดูใน YouTube ก็ได้นะครับใน YouTube อาจารย์ก็ได้ลงวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะดูในเพจนี้ก็ได้นะครับในเพจนี้ดูย้อนหลังมีอยู่นะครับนะมีอยู่มาทุกคนครับ1ส่วน4 2ส่วน8 3ส่วน12 5ส่วน19 8ส่วน29 13ส่วน45นะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์แก๊ปได้ให้ดูโจทย์ที่ตัวเศษและตัวส่วนมีความสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วให้ดูไปแล้วครับมาดูโจทย์ที่ตัวเศษกับตัวส่วนไม่มีความสัมพันธ์กันบ้างบางคนถามคืออะไรคะอาจารย์คะที่ไม่มีความสัมพันธ์กันก็คือข้างบนกับข้างบนแยกกันข้างล่างกับข้างล่างแยกกันคือดูแยกกันบนดูบนล่างดูล่างนะครับนะอย่างอันนี้ครับถ้าใครเคยเห็นเลขชุดนี้บ่อยๆนะแสดงว่าน้องสอบมาหลายรอบแล้วนะครับเลขชุดนี้นะครับออกข้อสอบเป็นประจำเลยนะ1 3 5 8 13เนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากครับมันคือชุดของตัวเลขที่เป็นตัวเลข2ตัวรวมกันครับน้องๆตัวเลข2ตัวรวมกันแล้วได้ตัวถัดไปยังไงเอ่ยอ่ะดูตรงนี้ใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์ไว้นะครับพิมพ์ไว้มาดูตรงนี้ครับเลขชุดนี้ออกบ่อยมากครับเลข2ตัวบวกกัน1 + 2ได้อะไรครับได้3ได้ตัวถัดไปเห็นไหมครับ2บวก3ได้5เนี่ยเลขชุดแบบนี้สไตล์อย่างนี้ออกบ่อยมากนะครับ3กับ5บวกกันได้8เห็นไหมบวกกันได้ตัวถัดไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่โจทย์มันถามไอ้ตรงนี้นะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันต้องเกิดจาก8กับ13บวกกันใช่ไหมใช่2ตัวหน้าของมันนะครับ8กับ13บวกกันเป็นเท่าไหร่21เพราะฉะนั้นน้องๆได้ข้างบนคือ21แล้วแค่นั้นเองครับแล้วถ้าใครทำข้อสอบมาบ่อยๆเนี่ยน้องจะรู้ว่าน้องทำไปน้องต้องเหลือบดูช้อยไปด้วยนะครับทำไปดูช้อยไปอย่างข้อนี้ถ้าน้องดูดีทำไปปุ๊บข้างบนได้21พอน้องกวาดตาดู4ช้อยเนี่ย21มันข้างบนน่ะมันมีแค่ช้อยเดียวเองเห็นไหมครับที่ข้างบนเป็น21คำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่2ได้เลยครับฝนฟับเลยแล้วข้างล่างเป็น70ยังไงช่างมันก็ได้นะครับจะดูหรือไม่ดูก็ได้เพราะข้างบนเราได้แล้วก็เป็น21นะครับแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวครับน้องอาจารย์แก๊ปมาติวเนี่ยจะต้องเฉลยให้ละเอียดนิดนึงครับว่า70ข้างล่างเนี่ยมันมายังไงนะครับมันมาจากตรงนี้ครับขออนุญาตเฉลยเลยนะ70ข้างล่างมาจาก4กับ8เนี่ยนะครับเราเพิ่มขึ้น4ครับ8กับ12เราดูแนวโน้มตัวเลขนะเพิ่มขึ้น4ครับ12กับ19เพิ่มขึ้น7ครับต่อไป19ไป29เพิ่มขึ้น10ครับเห็นอะไรไหมครับดูต่อ29ไป45เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น16เห็นอะไรไหมฮะถ้ายังไม่เห็นบางคนเอ๊ะ4 4 7 10 16มันยังไงวะเนี่ยทุกคนดูครับดูดีๆเลขมันบวกกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเลขมันบวกกันนี่4บวก4เป็น4บวก4เป็น8ครับแต่นี่มันได้7ครับลดลง1ฮะ4บวก7เป็น10ครับ11ครับ4บวก7เป็น11แต่ตรงนี้เป็น10ครับลดลง1ครับ7กับ10บวกกันเป็น17ครับแต่ตรงนี้เป็น16ครับลดลง1ฮะหรือใครจะมีวิธีอื่นก็ได้นะแต่มันจะไปสู่คำตอบเดียวกันนะครับโจทย์สไตล์พวกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องเอาตัวหน้าบวกกันแล้วลบ1ผู้ภาษาชาวบ้านเลยตัวหน้า2ตัวบวกกันลบ1ครับ10กับ16บวกกันเป็น26ครับ26ลบ1เป็น25ตรงนี้เพิ่มขึ้น25เราก็จะได้ว่า45บวก25
45บวก25เป็น70นี่คือที่มาของ70นะครับนะแต่วันสอบจริงเนี่ยถ้าใครทำดีๆนะครับใครทำไวๆเนี่ยน้องไม่ต้องทำถึง70หรอกเห็นข้างบนเป็น21ก็ตอบเลยนะครับตอบช้อยข้อ2เลยแค่นั้นเองคำตอบข้อนี้ตอบ21ส่วน70ครับนะสวัสดีคุณครูหลายๆท่านที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีนะครับไม่ว่าใครจะสอบข้าราชการสนามไหนก็ตามน้องต้องเจอคณิตศาสตร์พวกนี้แน่นอนนะครับและสวัสดีน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับด้วยนะครับโหลดชีตกันมาให้เรียบร้อยนะอย่าไปนั่งจดโจทย์อยู่นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องมีชีตอยู่แล้วนะครับนะโหลดกันมาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือการติวช่วงที่1นะครับต่อไปครับอนุกรมขอไว้แค่นี้ขอเอาพักไว้แค่นี้นะครับเรามาคณิตศาสตร์ต่อครับนะคือติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วน้องต้องติวคณิตศาสตร์ครับนะไม่เจออาจารย์แก๊ปไม่เจอคณิตศาสตร์นี่คือเรื่องผิดปกตินะครับนะเจออาจารย์แก๊ปต้องเจอคณิตศาสตร์ครับต่อไปข้อที่3จำนวนนับที่สอดคล้องกับ3คูณกับ4ลบ x มากกว่า4ลบ x กี่จำนวน2จำนวน3จำนวน4จำนวน5จำนวนมาทุกคนข้อ3ครับเขาถามว่าจำนวนนับที่สอดคล้องกับไอ้ตัวนี้ครับทุกคนครับไฮไลท์เลยฮะตัวนี้ทุกคนครับตัวที่อาจารย์แก๊ปไฮไลท์อยู่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังทำอะไรครับที่เราไฮไลท์อยู่กำลังทำอะไรครับกำลังแก้อะสมการถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นพอน้องเห็นตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงเนี้ยวิธีการแก้อะสมการเนี่ยน้องต้องมีเลยครับแก้อะสมการต้องระวังอะไรบ้างอันนี้พูดถึงคนที่เตรียมตัวสอบแล้วนะพูดถึงคนที่เตรียมตัวสอบแล้วนะครับนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหานะครับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่เนี่ยอ่ะสมการสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรครับ1คืออะไรครับ1คือห้ามคิดเลขผิดอันนี้แน่นอนอยู่แล้วห้ามคิดเลขผิดการคูณการหารห้ามคิดเลขผิดนะครับเครื่องหมายห้ามผิดนะฮะตัวสุดท้ายครับสิ่งที่ต้องห้ามผิดคืออะไรคือการคูณนะฮะการคูณกับการหารที่เป็นตัวเลขที่ติดลบครับอะสมการน้องต้องเปลี่ยนฮะอย่างเช่นน้องไปเจอแบบนี้ลบ 2x มากกว่า4อันนี้เป็นเรื่องสมมตินะน้องไปเจอลบ 2x มากกว่า4น้องจะย้ายจากลบ2จากคูณไปหารใช่ไหมครับอันนี้คือเบสิกนะน้องจะย้ายจากลบ2จากคูณไปหารน้องก็ต้องเป็นอะไรครับ4หารด้วยลบ2ข้างซ้ายเนี่ยน้องต้องเป็น x แน่นอนเพราะจากลบ2เดิมมันย้ายจากคูณไปหารใช่ไหมครับอันนี้ต้องเป็นนะย้ายจากคูณไปหารแต่สิ่งที่ต้องระวังแล้วห้ามผิดเลยก็คืออะไรฮะตอนน้องย้ายข้างที่เป็นคูณกับหารเนี่ยนะครับอะสมการน้องต้องกลับฝั่งครับไปชี้อีกข้างหนึ่งอันนี้สิ่งที่หลายคนผิดนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะนั้นเรามาเริ่มดูกันดีกว่าเมื่อกี้ทวนให้อันนี้แค่ทวนนะครับน้องนี่แค่ทวนครับทุกคนครับทวนให้ทวนให้ใครที่แบบแม่นคณิตศาสตร์อยู่แล้วน้องพิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการติวภาคกอครับภาคกอนะวันนี้นะครับทุกคนนี่ภาคกอนะวันนี้เป็นการติวภาคกอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์แก๊ปไม่ห่วงแล้วนะครับแต่วันนี้จะเน้นคนที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์นิดนึงช้านิดนึงเนาะอาจจะช้านิดนึงนะครับไม่ว่ากันนะอ่ะทุกคนครับ3คูณกับลบ 4x มากกว่า4ลบ x เท่าไหร่นะครับอย่างแรกขออนุญาตซูมให้น้องเห็นชัดนิดหนึ่งทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับมันติดวงเล็บอยู่แหมถ้าเป็นคนเอกคณิตศาสตร์เขาย้ายไปทั้งดุนเลยครับนะแต่เอาแบบคนทั่วไปนะครับเอาแบบคนทั่วๆไปน้องคนทั่วไปเห็นตรงนี้น้องต้องคูณกระจายก่อนนะแล้วคูณทุกตัวด้วยทุกคนครับ3ไปคูณ4ครับเป็น123ไปคูณลบ x ดูเครื่องหมายด้วย3ไปคูณลบ x ได้เลยครับลบ 3x ที่เหลือเหมือนเดิมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากกว่า4ลบ x อันนี้ทันนะครับการย้ายคงย้ายข้างการโกงกระจายเข้าไปนะครับต่อมาขั้นตอนต่อมาคือการย้ายข้างย้ายข้างหลักการของมันง่ายๆก็คือน้องจะต้องเอาตัวเลขไปรวมกับตัวเลขนะครับเอาตัวแปรไปรวมกับตัวแปรนะอย่างเช่นตรงนี้ครับทุกคนดูขออนุญาตให้ดูทีละอันนะครับทุกคนดูตรงนี้พวกเราเห็นที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ปากกาแดงนะครับลบ 3x กับลบ x เราจะย้ายอะไรไปหากันในความเป็นจริงนะครับน้องย้ายอะไรก็ได้ไปหากันนะครับย้ายตัวเลขอะไรก็ได้ไปหากัน
แต่พยายามย้ายให้ตัวเลขมันเป็นบวกครับนะครับพยายามย้ายให้ตัวเลขเป็นบวกครับทำไมเป็นงั้นนะทุกคนเพราะว่าการที่ย้ายให้ตัวเลขมันเป็นบวกให้รวมกันและเป็นบวกเนี่ยมันจะได้ไม่ลำบากน้องนะครับโดยตอนที่น้องย้ายข้างจากตัวเลขที่เป็นบวกไปเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอ่ะสมการแต่ถ้าน้องทำชีวิตให้ตัวเองลำบากนะครับย้ายไปแล้วตัวเลขติดลบนะฮะตอนน้องย้ายจากคูณไปหารเนี่ยเครื่องหมายน้องต้องเปลี่ยนกลัวน้องพลาดไงครับกลัวพวกเราจะพลาดนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปขอญาตย้ายจากลบ3ไปเป็นบวก3นะฮะแล้วตัวเลขก็ย้ายไปรวมกับตัวเลขครับตรงนี้4ย้ายไปหา12อ่ะช้าๆนะครับช้านิดนึงนะครับอ่ะย้าย4นะไปหา12ก็12เอาไว้นิ่งๆไม่ต้องไปไหนย้าย4จากบวกไปเป็นลบครับก็กลายเป็นลบ4ต่อมาครับเครื่องหมายอ่ะสมการเหมือนเดิมย้ายลบ3ตัวนี้นะครับไปเป็นบวก3ก็ตรงนี้เป็นลบ x บวก3แบบนี้อันนี้เบสิกเลยนะครับสอนช้าที่สุดแล้วนะพอไปที่เหลือคิดเลขให้เรียบร้อยครับด้านซ้ายอาจารย์แก๊ปไม่ห่วงครับ4 12ลบ4ก็เป็น8มากกว่าลบ x บวก3ถ้าใครกลัวพลาดนะครับลบ x น้องเปลี่ยนเป็นลบ1ชีวิตน้องจะได้ง่ายขึ้นนะครับลบ1บวก3ก็จะกลายเป็นลบ2อะไรวะเนี่ยลบ1บวก3ก็จะกลายเป็น2 2 x เห็นไหมทันไหมทันไหมทันไหมอย่าให้ตัวเลขรวมเลขให้ดีนะครับนะอย่าผิดนะครับในหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับแสดงว่าคนที่ตอบเนี่ยเข้าใจโจทย์ดีเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมมากนะครับต่อไปครับต่อไป2จะคูณอยู่ย้ายไปหารครับ2จะคูณอยู่ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น x พวกเรานิ่งๆเครื่องหมายนิ่งๆเพราะอะไรครับทุกคนพอน้องทำชีวิตให้น้องมันง่ายขึ้นเนี่ยน้องจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์นะครับหรือตัวเลขที่อยู่หน้า x เนี่ยมันเป็นเลขที่เป็นบวกตอนน้องย้ายไปอยู่ข้างนู้นเนี่ยสมการน้องก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนเห็นไหมชีวิตน้องจะง่ายขึ้นต่อไปครับ8หารด้วย2 2จะคูณอยู่ย้ายมาหารนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้าย x ของเราจะมีค่าน้อยกว่า4หรือถ้าใครเห็นปุ๊บไม่สบายใจนอนไม่ค่อยหลับบางคนเห็นปุ๊บอาจารย์อย่างนี้หนูไม่เคยเห็นนะ4มากกว่า x หนูไม่เคยเห็นครับถ้าใครอยากให้น้องนอนหลับแล้วสบายใจมากขึ้นนะครับน้องน้องก็ย้ายครับย้าย x ไปไว้ฝั่งนู้นย้าย4มาไว้ฝั่งนี้โดยใช้กฎการสะท้อนคืออะไรครับการสลับฝั่งของ x กับเลข4เนี่ยนะครับมันใช้กฎการสะท้อนนะครับน้องจะได้ว่า x ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า4ถ้าใครกลัวงงน้องดูหัวแหลมครับหัวแหลมมันชี้ที่ x ใช่ไหมฮะพอมันสะท้อนเนี่ยมันก็ต้องชี้ที่ x เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากให้ x อยู่ซ้ายน้องเอาหัวแหลมไปที่ x เหมือนเดิมมันต้องตามกันไปนะครับโอเคไหมนี่คือกฎการสะท้อนนะครับนะเพราะเขียนมันจะได้ง่ายเหมือนน้องไปเจอ4เท่ากับ x เท่ากับ4เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะอาการเดียวกันนะครับอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหัวแหลมมันชี้ที่ x อยู่พอน้องเอา x มาเขียนด้านซ้ายหัวแหลมก็ยังคงชี้ที่ x เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ x น้อยกว่า4ครับทุกคนครับคำตอบของเราคือ x น้อยกว่า4บางคนบอกอ้าวแล้วไม่เห็นมีช้อยเลยเห็นไหมครับวันสอบเนี่ยใครแก้สมการเป็นใครแก้อสมการเป็นอย่างเดียวไม่พอครับลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเนี่ยจะต้องดูโจทย์ให้เป็นด้วยครับน้องโจทย์พูดว่ายังไงครับใครมีปากกาไฮไลท์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับโจทย์พูดว่าจํานวนนับครับจํานวนนับที่สอดคล้องกับไอ้สมการนี้เราแก้สมการนี้มาว่าได้ x น้อยกว่า4จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า x น้อยกว่า4อ่ะขออนุญาตไหนๆอธิบายแล้วขออนุญาตอธิบายให้ลึกนิดนึงแล้วกันคำว่า x น้อยกว่า4เนี่ยมันมีทศนิยมด้วยครับ 3.9 3.5 3.1 2.7 2.8 ตัวทั้งหมดเลยที่น้อยกว่า4ครับมันรวมทศนิยมด้วยแต่ด้วยโจทย์ครับน้องเนี่ยใครมีปากกาไฮไลท์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับน้องก็ต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นนะฮะโจทย์พูดถึงจํานวนนับนะจํานวนนับคำถามครับคำถามจำนวนนับมีเลข0มั้ยจำนวนนับมีเลข0มั้ยครับน้องก็ต้องนึกว่าตอนเรานับของเนี่ยเรานับจาก0มั้ยของ0ชิ้นมีมั้ย0แล้วค่อย1ใช่ไม่ใช่ฮะเพราะนั้นจำนวนนับไม่มีเลข0แน่จริงป่ะ
ราะนั้นจำนวนนับมันต้องเริ่มจากเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องการจำนวนนับที่สอดคล้องกับไอ้ตัวนี้ครับเพราะนั้นตัวที่น้อยกว่า4เนี่ยนะครับตัวที่น้อยกว่า4เอา4มั้ยถ้ามีเขียนเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้แสดงว่าเอา4ด้วยแต่ตัวนี้เขาพูดว่าน้อยกว่า4เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นเลข1ครับเลข2ครับเลข3ครับที่สอดคล้องกับไอ้ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบว่ามีทั้งหมด3จำนวนที่สอดคล้องกับไอ้อสมการที่โจทย์พูดถึงนะฮะคำตอบข้อนี้คือ1 2 3มี3จำนวนคำตอบข้อนี้คือ3จำนวนครับและข้อนี้เคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วด้วยนะครับนะแต่อาจารย์จำสนามไม่ได้แล้วนะครับมันอยู่ในหนังสือนะไม่ได้ใส่เลขสนามมาว่าสนามไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมครับน้องการทำข้อสอบเนี่ยน้องมีความรู้เรื่องเดียวไม่ได้คณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมีความรู้เรื่องอื่นมาปะปนอยู่ด้วยแต่ด้วยข้อสอบเป็นภาคกรเนี่ยความรู้มันอาจจะไม่เยอะมากนะครับมันอาจจะความรู้เรื่องนั้นนิดนึงความรู้เรื่องนี้นิดนึงแต่น้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นนี่คือคีย์หลักนะครับใครที่กำลังทำโจทย์คณิตศาสตร์แล้วกำลังนั่งท่องสูตรนะครับหรือถูกเรียนรู้มาแบบนี้ท่องสูตรเข้าไปท่องสูตรเข้าไปพอไปเจอโจทย์จริงทำไม่เป็นเพราะความสำคัญหรือความลับมันไม่อยู่ที่สูตรครับความลับมันอยู่ที่การดูโจทย์ให้เป็นน้องต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นต้องมีคนคอยชี้แนะน้องๆนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับไปต่อครับทุกคนครับไปต่อวันนี้ข้อสอบอาจจะไม่หนักมากนะครับนะเพราะเห็นคุณครูหลายท่านนะครับกำลังสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบอยู่นะครับนะนักเรียนทั้งห้อง40คนนะครับอาจารย์เห็นโพสต์มาอยู่นะครับนักเรียน40คนมีคนมาดู2คนอะไรเงี้ยนะครับนะน้องตอนนี้เขาเรียกกรรมกำลังตามทันน้องแล้วครับนะตอนอาจารย์สอนออนไลน์เนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณ10กว่าคนนะครับตอนกลุ่มลับนะเนี่ยตอนนี้เลยกลุ่มลับมี13คนนะครับจากคนเป็นร้อยๆคนนะฮะในกลุ่มลับนะครับอันนี้ต้องเขาเรียกว่ากรรมตามทันครับนะฮะตามตักกรรมตามทันน้องแล้วครับนะน้องสอนออนไลน์น้องจะรู้ว่าคนไม่ค่อยมาดูนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ไอตอนที่สอนสดเนี่ยนะครับกูก็อยากสอนใช่ไหมครูก็อยากสอนนะฮะถ้าพูดถึงตัวเองนะกูก็อยากสอนจะมีคนมาดูแค่นี้ครับส่วนใหญ่เขาดูย้อนหลังนะแล้วก็ต้องคิดในแง่ดีว่าเด็กเขาจะดูย้อนหลังนะครับต้องคิดในแง่ดีครับเด็กเขาจะดูย้อนหลังครับนะมาดูคนเดียวหนูก็สอนต้องคิดอย่างนี้ครับนะอาจารย์แก๊ปถึงบอกว่าน้องจะมีกี่คนก็ตามอาจารย์ก็สอนนะครับนะพออาจารย์แก๊ปสอนออนไลน์มาจนชินแล้วนะครับบางคนก็พูดคนเดียวอยู่ที่บ้านครับนะรู้สึกแปลกๆครับนะแต่อาจารย์รู้สึกแปลกมาหลายปีแล้วครับนะพอสอนออนไลน์มาตลอดนะครับอันนี้ไม่เป็นเรื่องแปลกสำหรับอาจารย์แก๊ปนะครับแต่แปลกสำหรับพวกเราใช่ไหมมาทุกคนสู้ๆนะครับสอนออนไลน์นะครับหลายโรงเรียนนี่สอนออนไลน์ 100% เลยนะครับนะก็คือต้องสอนออนไลน์เท่านั้นเอ้าสู้ๆครับไปต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4โควิดก็กลัวสอนออนไลน์ไม่เป็นก็กลัวใช่มั้ยวันนี้อาจารย์เห็นหน้า Facebook อยู่น้องอยู่คนนึงครับโพสต์มานักเรียนบอกว่าคุณครูควรเปลี่ยนโทรศัพท์ได้แล้วนะคะหนักเลยชีวิตทุกคนข้อที่4ครับมีคนตอบแล้วอาจารย์ช้าไปแล้วข้อที่4ครับครอบครัวจันโอภามีลูกมีบุตร3คนจันโอภานะครับจันโอภาจันโอภานะน้องอย่าอ่านผิดนะครับครอบครัวจันโอภามีบุตร3คนแล้วโอกาสที่ครอบครัวนี้จะมีลูกผู้หญิงอย่างน้อย1คนเป็นเท่าไหร่ช้อยมี1ส่วน8 3ส่วน8 2ส่วน8 7ส่วน8นะครับวิธีทำมีด้วยกันอยู่2วิธีใหญ่ๆครับน้องวิธีแรกฟังนะอาจารย์จะสอนทั้ง2วิธีเลยนะครับวิธีแรกครับคือการเขียนแผนผังครับน้องแผนผังออกมาเลยลูกมี3คนใช่ไหมครับเราก็เขียนคนที่1คนที่2คนที่3วิธีที่1นะเขียนแผนผังนะครับลืมพูดเลยเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับนะในภาษาคณิตศาสตร์เขาเรียกการ probability นะครับความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นเนี่ยวิธีการหานะครับอาจารย์ลืมพูดไปเลยนะครับขอยัดพูดตรงนี้แล้วกันโจทย์จะถามว่าโอกาสถ้าพูดเรื่องโอกาสเนี่ยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับโอกาสในทางคณิตศาสตร์หายังไงนะฮะโอกาสในทางคณิตศาสตร์นะครับโอกาสที่จะได้เลขนู้นโอกาสที่จะได้เลขนี้อย่างข้อเมื่อกี้โอกาสที่จะได้ลูกคนนู้นโอกาสที่จะได้ลูกคนนี้นะครับการหาโอกาสนะครับหรือการหาความน่าจะเป็นหาได้จากสนใจหารด้วยทั้งหมดส
นใจหารด้วยทั้งหมดนะครับนะขออนุญาตพูดถึงเรื่องพื้นฐานก่อนนะเผื่อบางคนอาจจะคำนวณไม่เป็นนะครับสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับสนใจคืออะไรสนใจมันจะอยู่ที่คำถามของน้องครับมันจะอยู่หลังประโยคเลยนักเรียกว่าสนใจอยู่หลังประโยคเลยนะครับสนใจที่ถูกรางวัลที่1นะฮะเขาเรียกว่าสนใจนะครับโจทย์ถามว่าจะถูกหวยรางวัลที่2โอกาสเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับจะถูกหวยรางวัลที่1โอกาสจะเป็นเท่าไหร่นะครับคำว่าสนใจเนี่ยมักจะอยู่หลังประโยคคำถามหรืออยู่หลังประโยคที่โจทย์ให้มาเสมอนั่นเรียกว่าสนใจนะครับต่อมาครับทั้งหมดครับทั้งหมดภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่า sample space นะครับจำนวนสมาชิกของ sample space นะแต่พูดภาษาคณิตศาสตร์แล้วงงเอาคำว่าทั้งหมดนี่คืออะไรทั้งหมดก็คือโจทย์กำลังพูดถึงเรื่องอะไรล่ะน้องไปดูว่าจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้มีกี่วิธีนะครับก็คือทั้งหมดที่จะเป็นไปได้นะฮะอย่างเช่นหัวกับก้อยนะครับหัวกับก้อยการโยนเหรียญหัวกับก้อยนะการโยนเหรียญหัวกับก้อยมันก็มีขึ้นหัวขึ้นก้อยใช่ไหมฮะเพราะนั้นก้อยกับหัวนี่คือจำนวนวิธีทั้งหมดเขาเรียกว่า2วิธีนะฮะนั่นคือจำนวนวิธีทั้งหมดครับถ้าพูดถึงเมื่อกี้ลูกใช่ไหมลูกก็จะมีผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันสอบถ้าโจทย์ถามเรื่องโอกาสอะไรก็ตามนะครับให้น้องเอาสนใจหารด้วยทั้งหมดสนใจได้กี่วิธีสมมติ3จำนวนวิธีทั้งหมดสมมติ8คำตอบก็เป็น3ส่วน8ทันไหมครับพอได้ไหมครับนะมาดูครับมาดูว่าแล้วข้อนี้โจทย์สนใจอะไรเขาบอกครอบครัวจันโอภามีบุตร3คนแล้วโอกาสเห็นไหมที่ครอบครัวนี้จะมีลูกผู้หญิงอย่างน้อย1คนครับเนี่ยลูกผู้หญิงอย่างน้อย1คนเนี่ยข้างหลังตัวเนี้ยบอกแล้วไงมันจะอยู่ข้างหลังเสมออาจารย์แกบอกประจำเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่ข้างหลังเสมอครับตรงเนี้ยเรียกว่าสนใจนะฮะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้สนใจจะอยู่ข้างหลังเสมอสังเกตง่ายๆครับเห็นข้อสอบทีไรถ้าพูดถึงเรื่องโอกาสจะอยู่ข้างหลังครับสนใจนะฮะเพราะนั้นข้อนี้สนใจลูกผู้หญิงอย่างน้อย1คนทุกคนขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนอย่างน้อย1คนอย่างน้อย1คน1ได้มั้ยเคลียร์ตรงนี้ก่อนอย่างน้อย1คน1ได้มั้ยได้อย่างน้อยไงนะฮะเอาเงินมาอย่างน้อย10บาท10บาทได้นะครับนะมาโรงเรียนอย่างน้อย10คน10คนได้นะครับเพราะนั้น1ได้2ได้3ได้นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์สนใจนะครับแล้วเราต้องหาอะไรอีกครับจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ครับมีกี่วิธีนะก็คือวิธีทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นวิธีการทำโจทย์เหล่านี้นะครับวิธีการทำนะมันมีด้วยกันอยู่ไม่กี่วิธีหรอกนะครับวิธีแรกที่อาจารย์อยากให้น้องได้มีแนวคิดนะครับมันคือการวาดรูปครับวาดแผนผังออกมาอย่างข้อนี้ครับน้องดูตรงนี้ลูกคนที่หนึ่งนะอันนี้คือลูกคนที่หนึ่งไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงต้องไหมแล้วก็แตกออกไปอย่างนี้ครับต่อมาครับลูกคนที่2ครับไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงอันนี้เรากำลังเขียนโดยที่คนที่1เป็นผู้ชายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่1เป็นผู้หญิงมันก็อาการเดียวกันไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงเรียกการเขียนแผนผังออกมาแบบนี้น้องจะได้รู้ว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างอันนี้อ่านว่าคนที่1เป็นผู้ชายคนที่2เป็นผู้ชายอันนี้อ่านว่าคนที่1เป็นผู้ชายคนที่2เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับน้องไล่ได้นะครับต่อมาครับขออนุญาตเอาวิธีตรงก่อนนะต่อมาครับอันนี้ไม่ผู้ชายก็ผู้หญิง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 ครับเพราะโอกาสเกิดมันจะเป็นแฉกๆออกไปแบบนี้นะครับแล้วเรากำลังสนใจอะไรนะครับจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดก่อนดีกว่าวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดตามเส้นตรงนี้ครับชาย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 หญิงชายหญิงชายชายหญิงหญิงหญิงชายชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายนี่ชายหญิงชายชายหญิง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 จะเป็นตามเส้นตรงนี้เลยครับถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือนับ1 2 3 4 5 6 7 8ขออนุญาตสรุปตรงนี้นะครับโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะ
โอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมด8วิธีครับ8วิธีก็คือนับจำนวนเส้นทั้งหมดนะครับว่ามีกี่เส้นที่จะเกิดขึ้นได้นับเส้นสุดท้ายก็ได้นะฮะมีทั้งหมด8วิธีที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือการหาจำนวนวิธีทั้งหมดครับทุกคนครับแต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้เผื่อบางคนอาจจะเอ๊ะแล้วมันมีวิธีคิดที่ไวกว่านี้ไหมคะจันคะคือถ้าหนูไปเจอโจทย์เนี่ยหนูก็ต้องทำอย่างนี้ทุกข้อเลยเหรอหนูต้องไปนั่งไล่แบบนี้ทุกข้อเลยเหรอคำตอบคือมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับคำตอบคือตรงนี้ครับวิธีการที่สองครับคือการดูสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ที่วิธีที่ฮิตที่สุดนะครับมันคือใช้กฎการคูณครับน้องวันที่น้องสอบน้องดูอย่างนี้อย่างข้อนี้มันมีคนทั้งหมด3คนให้ขีดแรกเนี่ยเป็นคนที่1คนที่2คนที่3อันนี้พูดถึงลูกนะลูกคนที่1อันนี้ลูกคนที่1คนที่2คนที่3อันนี้เหมือนย้อนกลับไปตอนมัธยมที่น้องเรียนเลยนะครับนะถ้าน้องไม่โดดเนี่ยน้องจะได้เรียนวิธีพวกนี้นะครับนะแต่วันนี้อาจารย์ขออนุญาตเล่าให้ฟังครับมันมีลูกทั้งหมด3คนใช่ไหมน้องก็ขีดแดดคนที่1คนที่2คนที่3น้องอยากหาอะไรน้องอยากหาจำนวนวิธีที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดใช่ไหมครับคนที่1ก็โอกาสเกิดขึ้นไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดผู้ชายหรือผู้หญิงได้2วิธีเลข2ตรงนี้ไม่ใช่บุตร2คนนะครับเลข2ตัวนี้ก็คือไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงโอกาสเกิดขึ้นได้2วิธีนะครับต่อมาคนที่2ไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงเหมือนกันได้2วิธีบุตรคนที่3ไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงก็ได้2วิธีนะครับทำแบบนี้น้องคิดว่าไอ้เนี่ยเกิดขึ้นได้อะไรบ้างอันนี้เกิดขึ้นได้อะไรบ้างอันนี้เกิดขึ้นได้อะไรบ้างแล้วก็เอาทั้ง3ตัวนี้มาทำอะไรกันครับคูณกันเขาเรียกว่ากฎการคูณนะครับกฎการคูณน้องก็เอาตัวเลขพวกนี้ที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาคูณกันนะครับคำตอบก็เลยเป็น2คูณ2คูณ2ก็ได้8เหมือนกันครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาเนี่ยน้องหาได้2แบบอาจารย์สอนแล้วนะครับ1วาดรูป2คือการจับเอามาคูณกันแบบนี้ดูว่าเกิดขึ้นได้อะไรบ้างนะครับนะคำตอบข้อนี้จะเป็น8นะครับน้องได้ทั้งหมดเป็น8แล้วนะครับต่อมาโจทย์สนใจอะไรโจทย์สนใจคือลูกผู้หญิงอย่างน้อย1คนนะครับลูกผู้หญิงอย่างน้อย1คน1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้ทุกคนดูตรงนี้อาจารย์แก้ให้ดูนิดนึงเอาแบบง่ายๆนะน้องไม่ต้องเอาวิธีทางตรงๆทางคณิตศาสตร์หรอกน้องดูง่ายๆตรงนี้8วิธีเนี่ยมันคือลูกผู้ชายผู้หญิงสลับกันใช่มั้ยเราต้องการอย่างน้อย1คนนะครับที่เป็นผู้หญิงอาจารย์แก๊ปถามน้องนิดเดียวครับนี่นะถามน้องนิดเดียววิธีที่อาจารย์วงกลมสีแดงเนี่ยใช้ได้ไหมวิธีอาจารย์ที่อาจารย์วงกลมสีแดงเนี่ยใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ป่ะคำตอบคือใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับมันคือชายผู้ชายกี่คนผู้ชาย3คนซึ่งเป็นไปได้ไหมครับน้องซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับภาษาชาวบ้านคือเราไม่สนใจนะฮะเราไม่สนใจผู้ชาย3คนเราไม่สนโจทย์สนว่าผู้หญิงอย่างน้อย1คนเพราะฉะนั้นวิธีที่จะใช้ได้เนี่ยมันจะเหลือกี่วิธีก็คือวิธีนี้ไม่เอาเห็นไหมวิธีนี้ไม่เอาก็จะเหลือคนนี้นี่วิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้ทีนี้เห็นไหมมันจะเหลือ7วิธีครับน้องก็ต้องไล่เนี่ยมี7วิธีนะเพราะฉะนั้นโจทย์สนใจเนี่ยมีทั้งหมด7วิธีเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยว่าโอกาสนะครับโอกาสเท่ากับสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับสนใจคือ7ทั้งหมดมี8คำตอบข้อนี้เลยเป็น7ส่วน8ครับทุกคนครับคำตอบข้อนี้เลยเป็น7ส่วน8ตอบช้อยข้อที่4เห็นไหมน้องไม่อาจไม่ต้องไปนั่งไล่ทั้งหมดก็ได้นะครับน้องก็สังเกตดูว่าอ๋อผู้หญิงอย่างน้อย1คนนะครับก็คืออะไรไม่เอาผู้ชายล้วนนะครับก็หักวิธีที่เป็นผู้ชายล้วนออกไปวิธีที่เป็นผู้ชายล้วนมี1วิธีไงครับทั้งหมดมี8วิธีหักไป1วิธีมันก็เลยเหลือ7วิธีนะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบ7ส่วน8ครับขอยัดไปต่อนะครับอันนี้ปูพื้นฐานพวกเราด้วยนะไปต่อครับไปต่อข้อที่5ครับไปต่อนะข้อ5ครับข้อ5ในการหยิบไพ่มา1ใบไฮไลท์นิดนึงไพ่พูดถึงเรื่องไพ่นะครับ
ในการหยิบไพ่จากสำรับ1ใบโอกาสเอาไฮไลท์ครับน้องใครมีชีทอยู่ไฮไลท์ไฮไลท์โอกาสที่อสุ่มหยิบได้ไพ่โพแดงเท่ากับข้อใดทุกคนไม่พูดพื้นฐานแล้วนะโอกาสครับสนใจหารด้วยทั้งหมดน้องๆใครเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเห็นเนี่ยข้อนี้เนี่ยหลับตาฝนได้เลยนะครับน้องต้องหลับตาเลยนะครับไม่ต้องอ่านโจทย์เลยนะฮะแค่เอามือแตะโจทย์นี้ต้องตอบได้แล้วนะครับเพราะอันนี้มันง่ายมากนะครับนะสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะครับนะสมมุติว่าเราไม่วาดรูปทำอย่างใครครับเอาบอกไปแล้วเมื่อกี้นี่ไงบอกไปแล้วนี่ไม่วาดรูปก็ทำงี้ฮะบอกไปแล้วนะน้องไปย้อนดูนะครับน้องบุญสิทธิ์นะไปย้อนดูนะบอกไปแล้วถ้าไม่วาดรูปทำยังไงทำแบบเมื่อกี้ขีดนะครับเหมือนกันโอกาสข้อนี้สนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับพอพูดถึงเรื่องไพ่อันนี้บางคนอาจจะไม่รู้ครับนะบางคนที่ไม่บางคนไม่เคยเห็นไพ่เลยนะครับนะก็น่าเห็นใจนะครับนะแต่จะเล่าให้ฟังครูดีปอดอบายมุขไงนะต้องไม่รู้จักนะครับนะสนใจหารด้วยทั้งหมดครับแล้วก็มาดูครับว่าโอกาสที่จะสุ่มหยิบได้ไพ่โพแดงเนี่ยเท่าไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปหาความรู้เดิมครับจะพูดว่าเป็นความรู้เดิมดีไหมนะความรู้เดิมน้องต้องรู้ว่าไพ่เนี่ยธรรมดานะครับไพ่มีทั้งหมดกี่ใบไพ่ในสำรับหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปนับโจ๊กเกอร์นะครับนะมันจะมีทั้งหมด52ใบนะครับแบ่งอย่างละ13มีทั้งหมด4ดอกครับอาจารย์ไล่ถูกไหมเนี่ยนะฮะโพแดงข้าวหลามตัดดอกจิกโพดำนะฮะมีอ่ะ13เพราะฉะนั้นน้องเห็นแบบนี้น้องต้องยิ้มเลยครับทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด52ใบเพราะฉะนั้นวิธีที่น้องจะหยิบได้นะครับมันก็ต้องหยิบได้ทั้งหมดใน52ใบนี้นะครับไม่รู้ใบไหนนะครับหยิบทั้งหมด52ใบนะต่อมาครับสนใจที่ไพ่เป็นอะไรเนี่ยโพแดงนี่นะใครไม่ทันนะน้องขีดเส้นใต้ไว้ไพ่เป็นโพแดงนะครับสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับนะแล้วสนใจไพ่โพแดงโพแดงมีกี่ใบ13ใบแล้วก็ใส่สนใจไป13คำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ13ส่วน52ครับทุกคนครับตอบ13ส่วน52นะฮะ13ส่วน52แล้วดูช้อยปั๊บไม่มีคำตอบครับอาจารย์ครับถ้ามันตัดเศษส่วนอย่างต่ำได้เราก็ตัดก่อนนะครับ13ส่วน52ก็คือ13มันตัด52ได้4ครั้งคำตอบข้อนี้คือเศษ1ส่วน4ครับตอบช้อยข้อที่3ครับทุกคนครับเศษ1ส่วน4ไม่ยากนะอันนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะแล้วออกข้อสอบภาคกรเนี่ยออกบ่อยๆด้วยนะครับน้องก็คิดวิธีนี้แหละสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับทำไปนะไม่ยากครับต่อไปครับข้อที่6ครับทุกคนครับข้อ6ยังอยู่เรื่องเดิมมั้ยเนี่ยข้อ6ครับป้อมมีนาฬิกาป้อมนะลินแข็งเลยนะป้อมมีนาฬิกาสีแดง3เรือนสีดำ2เรือนสีน้ำตาล4เรือนโอกาสที่จะสุ่มหยิบได้นาฬิกาสีดำหรือสีน้ำตาลทุกคนขีดเส้นใต้ครับหยิบได้สีดำหรือสีน้ำตาลมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างหลังโจทย์ครับทุกคนครับอยู่ข้างหลังโจทย์นะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ข้างหลังโจทย์ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ทำไมครับสนใจนะฮะสิ่งที่โจทย์สนใจนะครับนะโจทย์สนใจอะไรโจทย์สนใจนาฬิกาสีดำหรือสีน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นแล้วโจทย์กำลังถามอะไรครับโอกาสครับโอกาสก็คือสนใจหารด้วยทั้งหมดสนใจหารด้วยทั้งหมดนะโจทย์ไม่เขียนว่าสุ่มหยิบเท่าไหร่ต้องรู้ว่าสุ่มหยิบแค่เรือนเดียวนะครับคงไม่มีใครสุ่มหยิบนาฬิกา2เรือนหรอกนะครับนะฮะข้อนี้สุ่มหยิบนาฬิกาเรือนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสนใจหารด้วยทั้งหมดขออนุญาตเอาอันที่ง่ายก่อนเนาะนี่ทั้งหมดครับเอาทั้งหมดก่อนจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดก็คือหยิบได้สีแดง3เรือนสีดํา2เรือนสีน้ําตาล4เรือนนะครับแล้วก็เอา3 2 4มาบวกกันแต่ถ้าเป็นข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับข้อนี้ต้องตีว่าสีดำสีแดงเนี่ยมันเหมือนกันนะมันต้องหารทิ้งด้วยนะครับนะแต่ว่าเอาแบบชาวบ้านละกันภาคกรเนี่ยเอาง่ายๆภาคกรถือว่านาฬิกาแตกต่างกันนะครับ
สีแดง3สีดำ2บวกกันเป็น5สีน้ำตาล4บวกกันเป็น9นะครับทั้งหมดต้องมี9วิธีที่จะเกิดขึ้นไปได้นะครับ9วิธีต่อมาสนใจสนใจอะไรครับสนใจก็คือหยิบได้ในการสีดำหรือสีน้ำตาลหรือก็คือเอามาด้วยนะครับหมายความว่าน้องจะสีดำก็ได้หรือสีน้ำตาลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยดูทีละตัวครับสีดำมันมี2เรือนหรือสีน้ำตาลเราก็บวกเข้าไปอีก4เรือนนะครับก็คือสีดำ2เรือนสีน้ำตาล4เรือนโอกาสหยิบได้ก็ทั้งหมดต้องเป็น6ครับ6ส่วน9 6ส่วน9แล้วก็ดูช้อยเอาช้อยเป็นทศนิยมก็ตัดเลขให้เรียบร้อยครับ6ส่วน9เอา3ทอนบน3ทอนล่างนะครับมันได้เป็น2ส่วน3 2ส่วน3นะครับถ้าน้องไปหาเลขดีๆนะครับมันคือ2ตั้งหารด้วย3ใส่จุดเติม0 3 6 18เนี่ยเราจะได้เป็น 0.6 กว่าๆนะครับประมาณ 0.6 คำตอบข้อนี้ 0.6 มีช้อยข้อเดียวครับ 0.6 คือช้อยข้อที่2ครับ 0.666 ฝนช้อยข้อที่2จบครับไม่ยากนะไม่ยากนะข้อนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักตรงหรือนะสีดำหรือสีน้ำตาลก็คือเอามารวมกันอะสีดำเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่เอามารวมกันนะครับนี่คือเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นหรือในโจทย์ของน้องก็คือโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคือการหาได้จากสนใจหารด้วยทั้งหมดนะครับต่อไปข้อที่7ครับข้อ7วันนี้ข้อสอบอยู่ในวิสัยที่ไม่ยากมากนะครับนะดูจากคนช่วยกันตอบแล้วนะครับนะอาจารย์แก๊ปก็ชื่นใจนะครับตอบกันมาหลายคนเลยนะฮะไปต่อครับไปต่อยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์เนี่ยเราต้องทำชีตมาก่อนนะอาจารย์ส่งชีตไปให้ตั้งนานแล้วนะครับนะนี่ต้องทำมาก่อนนะต้องหัดทำมานะครับต่อไปข้อที่7ครับข้อ7นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ3มีน้ำหนักรวมกัน 2,232 2,232 กิโลกรัมและมีนักเรียนและมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ72กิโลกรัมแล้วนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดกี่คนอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรอย่างแรกน้องต้องดูโจทย์ก่อนนะเขาพูดทั้งหมดนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับน้องดูโจทย์นะแล้วเขาพูดถึงอะไรครับนี่น้ำหนักเฉลี่ยมันคือเรื่องค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยหาได้จากอะไรครับเรื่องสถิตินั่นเองนะฮะค่าเฉลี่ยหรือ x bar ที่พวกเรารู้จักเนี่ยหาได้จากอะไรครับอันนี้ขออนุญาตไม่ทวนนะเพราะพูดหลายคลิปแล้วเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยหาได้จากอะไรครับผลรวมของข้อมูลใช่ไหมหารด้วยจำนวนข้อมูลจำนวนข้อมูลใช่ไหมผลรวมหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับแล้วข้อนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับข้อนี้พูดถึงน้ำหนักเฉลี่ยนะตรงข้างบนนี้ภาษาไทยตรงนี้ที่เขียนว่าผลรวมเนี่ยพอพูดถึงเรื่องน้ำหนักเราก็ต้องพูดถึงว่าผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดเห็นไหมเราก็ต้องพูดถึงว่าผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดนะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลอย่างข้อนี้พูดถึงเรื่องคนใช่ไหมก็ต้องเป็นจำนวนคนนี่คือการเอามาประยุกต์ใช้นะครับ x bar ก็ต้องเป็นค่าเฉลี่ยเอาค่าเฉลี่ยอะไรอ่ะมันเป็นน้ำหนักก็ต้องเป็นน้ำหนักเฉลี่ยใช่ไหมครับเพราะนั้นน้องก็มาดูครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้น้ำหนักรวมติ๊กถูกไหมโจทย์ให้น้ำหนักเฉลี่ยเอาติ๊กถูกไว้แสดงว่าเราต้องหาจำนวนข้อมูลครับเพราะฉะนั้นรู้อะไรใส่เข้าไปนะครับรู้อะไรใส่เข้าไปน้ำหนักเฉลี่ย x bar คือ72ใส่72เท่ากับผลรวมผลรวมผลรวมคือผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดครับเราโจทย์ให้มาแล้วคือ2232 2232หารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับจำนวนข้อมูลก็คือจำนวนคนนั่นเองนี่ขออนุญาตย่อๆสั้นๆนะครับจำนวนคนที่เหลือก็ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงแล้วสูงมากครับน้องก็ย้ายคนขึ้นบนย้าย72ลงล่างสลับที่กันภาษาคณิตศาสตร์เรียกคูณไฟใช่ไหมคูณไฟต้องคูณไฟขึ้นบนคูณไฟตรงนี้ลงมาข้างล่างน้องจะได้ว่าคนเท่ากับ2232หารด้วย72ต้องได้แบบนี้เลยใช่ไหมคำตอบก็เลยคือ2232หารด้วย72
เนี่ยบางคนตอบมาแล้วเยี่ยมมากนะครับซึ่งโดยวิสัยแล้วเนี่ยน้องต้องตอบก่อนอาจารย์นะเพราะอาจารย์อธิบายด้วยนะครับวิเคราะห์โจทย์ให้ดูด้วยนะครับน้องทำอยู่ที่บ้านเนี่ยจะต้องตอบก่อนอาจารย์แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ตอบอาจารย์จะถือว่าน้องดูเฉลยอาจารย์ไปด้วยนะครับค่อยๆดูไปค่อยๆศึกษาไปนะครับเดี๋ยวต่อไปจะทำทันเองนะต่อไปน้องก็ตัดเลขขออนุญาต6ตัดก่อนเลยนะครับ6ตัดข้างล่างครับ6 1 6 6 2 12ตัดข้างบน6ตัด22 6 38ครับจบลบกันเหลือเศษ4ชัก3ลงมา6 7 42ครับจับลบกันเหลือเศษ1ชัก2ลงมาเป็น12 6 2 12ต่อไปเอาแม่12ตัดเลยมันต้องลงตัวแน่12 1 12 12 3 36ลบกันเศษ1ชัก2ลงมาเป็น12 12 1 12ตัดออกมาน้องจะได้เป็น31ครับคำตอบข้อนี้คือ31คน31คนตอบใช้ข้อที่2ฝนฟับเลยจบแล้วนี่คือเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับทุกอาทิตย์อาจารย์แกก็พยายามจะเอาข้อสอบหลายๆแบบนะครับหลายๆสไตล์เอามาให้พวกเรานะอาจารย์คงไม่เอาโจทย์แบบเดียวมาติวกันนะน่าเบื่อนะครับนะโจทย์หลายๆสไตล์ครับให้น้องได้เห็นภาพในการทำโจทย์นะต่อไปครับข้อที่8ครับข้อ8น้องลองทำก่อนข้อ8นะอาจารย์ลืมกดแชร์เลยนะครับน้องฝากกดแชร์ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวอาจารย์แชร์ก่อนนะฝากกดแชร์ด้วยคุณครูลืมเลยเห็นไหมทุกคนใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะแชร์ได้นะครับนะคนที่อยู่ดูทางเพจนะสามารถแชร์เก็บไว้ได้ครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบนะไม่ลบนะครับนะแต่เดี๋ยวพอมีการติวช่วงที่2อาจารย์ก็จะตัดช่วงนี้ออกแล้วก็ไปติวช่วงที่2นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับนะตอนนี้ฝากแชร์ด้วยครับคุณครูครับฝากแชร์ฝากแท็กเพื่อนด้วยนะเราจะได้ส่งต่อความสำเร็จให้กับเพื่อนๆนะครับนะจะได้เจอกันทุกอาทิตย์ครับทุกวันอังคาร1ทุ่มนะถ้าใครยังแบบยังคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งคณิตศาสตร์นะครับอยากพัฒนาในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แก๊ปก็ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอังคาร1ทุ่มนะครับมาเจอกันได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนเราจะได้ฝึกคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปมากดแชร์เหมือนกันลืมมั้ยนี่ยังไม่ได้แชร์เลยนะเนี่ยนะฮะยังไม่ได้แชร์ลงไปในกลุ่มเลยนะครับโอเคไปต่อข้อที่8ครับผู้มีเงิน 100,000 บาทต้องฝากธนาคาร2แห่งโดยธนาคาร A ให้ดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีและธนาคาร B ให้ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีเมื่อสิ้นปีปรากฏว่าธนาคารทั้ง2แห่งมีดอกเบี้ยรวมกันเป็น 1,400 บาทแล้วผู้ฝากเงินทั้ง2ธนาคารต่างกันกี่บาทช้อยมี 20,000 25,000 30,000 35,000 มาทุกคนเรามาดูกันคำถามก่อนอ่านโจทย์ให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเรื่องอะไรครับอันนี้อ่านโจทย์ปุ๊บเรื่องอะไรครับคือคณิตศาสตร์ถ้าน้องตั้งธงถูกนะแล้วค่อยๆเดินไปเนี่ยเดี๋ยวมันทำได้เองมันไม่เหมือนวิชาอื่นครับที่น้องจะต้องจำไม่ใช่วิชาเนี้ยมันจะต้องดูโจทย์ให้เป็นว่ามันเรื่องอะไรเอาแค่เรื่องก่อนครับเรื่องนี้พูดหลักๆแล้วเนี่ยมีฝากธนาคารเนี่ยถ้าใครเจอโจทย์นี้บ่อยๆจะรู้เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องดอกเบี้ยมีธนาคารมีดอกเบี้ยร้อยละ1มีดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีมีดอกเบี้ยรวมกัน 1,400 แสดงว่าพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยหายังไงครับอันนี้ขออนุญาตทวนนิดเดียวครับดอกเบี้ยหาได้จากตอคูณอคูณปใช่ไหมตอคูณอคูณปตอคือเงินต้นอคืออัตราดอกเบี้ยใช่ไหมร้อยละ1อะไร 1% ใส่เข้าไปปคือระยะเวลาเป็นปีเห็นไหมเพราะนั้นการหาดอกเบี้ยคือเงินต้นคูณกับออ่างคูณกับปอปลาคูณเสร็จน้องจะได้ดอกเบี้ยนะครับนี่คือไอเดียของข้อนี้นะครับให้เป็นไอเดียไว้เห็นไหมใครไม่แม่นพื้นฐานซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะใครอยู่ในกลุ่มลับอาจารย์พูดดอกเบี้ยไปแล้วนะพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยไปแล้วนะครับต่อคุณอคุณปอให้คำนวณแล้วนะครับมาดูว่าข้อสอบมันออกยังไงครับข้อสอบบอกว่าเขามีสองธนาคารคือธนาคาร A กับธนาคาร B นึกภาพตามมี2ธนาคารคำถามครับฝากเงินเท่ากันไหมฝากเงินเท่ากันไหมถ้าน้องอ่านในโจทย์ดีๆเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันฝากเงิน2ธนาคารเนี้ยธนาคารละเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีเงินอยู่แสนหนึ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นน้องต
้องเอะใจแล้วมันฝากเงินไม่รู้ว่าฝากเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่ามีเงินรวมกันอยู่แสนหนึ่งเนี่ยมันจะฝากเท่าไหร่ทำยังไงดีนะวิธีการก็คือทำแบบนี้ครับดูนะเราไม่รู้ว่าฝากเท่าไหร่นะครับเราทำแบบนี้เลยทำแบบนี้เลยครับเราก็ให้ธนาคาร A เนี่ยฝาก X บาทเท่าไหร่ไม่รู้เห็นไหมไม่รู้ครับว่าเท่าไหร่ฝาก X บาทแล้วธนาคาร B ฝากเท่าไหร่ฮะมันมีเงินอยู่แสนหนึ่งฝากตรงนี้ไป X บาทแล้วธนาคาร B ก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับ100,000ลบ X รวมกันมีเท่าไหร่ครับ100,000พอดีแต่ฝากเท่าไหร่ไม่รู้นะเห็นไหมก็ต้องเป็น100,000ลบ X นะครับนี่คือเงินที่จะฝากก่อนนะครับนี่คือเงินที่จะฝากเรามาเคลียร์กันตรงนี้ก่อนใครทำสมการได้ทำไปเลยนะครับยาวๆไปนะแต่คำถามที่เราต้องถามต่อมาถ้าใครเคยทำเนี่ยต้องรู้เลยว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเงินต้นต้องเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยต้องเกี่ยวข้องระยะเวลาในการฝากทุกคนครับตอนนี้ทุกคนรู้อย่างว่าฝากเท่าไหร่รู้แล้วรู้แล้วก็ไอ้นี่ฝาก x บาทไอ้นั่นก็ฝาก100,000ลบ x นะครับต่อมาครับรู้เงินต้นแล้วนะต่อมารู้ระยะเวลาไหมระยะเวลาเอาง่ายๆก่อนง่ายๆอัตราดอกเบี้ยครับออ่างนี่เขาจะใส่ออ่างอัตราดอกเบี้ยรู้ไหมรู้ธนาคาร A 1% 1ส่วน100ธนาคาร B 2% 2ส่วน100หรือถ้าคิดง่ายๆก็คือ1ส่วน50เห็นไหมเงินต้นรู้อัตราดอกเบี้ยรู้ระยะเวลาในการฝากครับฝากเท่าไหร่ทุกคนฝากเท่าไหร่ถ้าใครอ่านโจทย์ดีๆเนี่ยมันก็จะเอ๊ะตรงไหนเนาะแต่ถ้าเราหัดสังเกตบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาบอกว่าธนาคารทั้งสองแห่งเนี่ยได้ดอกเบี้ยรวมกัน 1,400 แสดงว่าเขาฝากเสร็จแล้วนะครับโจทย์บอกว่าเมื่อสิ้นปีแสดงว่าอันเนี้ยฝากแค่ปีเดียวนะครับเมื่อสิ้นปีได้ดอกเบี้ยรวมกัน 1,400 แสดงว่าฝากแค่ปีเดียวเพราะฉะนั้นระยะเวลาเป็นปีเนี่ยในสูตรฟอปาเนี่ยต้องเป็นเลข1นะครับเพราะนั้นระยะเวลาเป็นปีเราก็ได้แล้วคือ1 ปี 1 ปีทุกอย่างครบหมดแล้วนี่แค่เช็คลิสต์นะครับน้องนี่แค่เช็คลิสต์นะฮะเช็คลิสต์นะครับเพราะนั้นอันนี้เขียนแบบแยกแยะให้ดูนะครับเราจะได้ไม่หลงทางนะครับน้องเราจะได้ไม่หลงทางนี่ขออนุญาตแอบไว้ด้านซ้ายตรงนี้นะเผื่อเราลืมเมื่อไหร่จะได้กลับมาดูได้นะครับว่าเอ๊ะธนาคาร A เท่าไหร่ธนาคาร B เท่าไหร่นะครับนี่นะฝาก X บาทฝาก 100,000 ลบ X นะครับอัตราดอกเบี้ย1ส่วน100เป็น1ส่วน50แล้วก็1 ปี 1 ปีนะครับต่อมาครับเราก็คำนวณดอกเบี้ยครับมาเริ่มฮะธนาคาร A ครับคำนวณดอกเบี้ยพร้อมกันครับดอกเบี้ยเท่ากับเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลาเป็นปีพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าเอาเลขตรงนี้มาคูณกันนะฮะคูณ100ส่วน x 1ส่วน100คูณ1ถ้าน้องคูณเลขไม่ผิดนะครับถ้าน้องคูณเลขไม่ผิดนะเราจะได้เป็น x ส่วน100นี่คือดอกเบี้ยทันนะ x คูณ1ส่วน100คูณ1เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้ x ส่วน100นะครับอันนี้ทันนะนี่ดอกเบี้ยได้แล้วนะดอกเบี้ยต่อไป b ธนาคาร b ดอกเบี้ยเท่าไหร่ธนาคาร b ธนาคาร b น้องก็ต้องเอาแนวนี้คูณกันนะครับ 100,000ลบ x เงินต้นนะคูณอะไรครับคูณอัตราดอกเบี้ย1ส่วน50คูณระยะเวลาเป็นปีคือ1นะครับถ้าน้องคูณเลขไม่ผิดเราจะได้เป็น 100,000 ลบ x ส่วน50เลข1อาจจะไม่มีความหมายเลยนะครับเราคูณเลขไม่ผิดเราจะได้เป็น 100,000 น้องใครอยู่ทางบ้านน้องไม่ต้องลบตามอาจารย์นะอาจารย์อาจจะมีที่จำกัดนะครับ 100,000 ลบ x ส่วน50ครับนี่คือดอกเบี้ยกำลังคำนวณดอกเบี้ยอยู่ครับได้ยังดอกเบี้ยได้แล้วนะครับดอกเบี้ยได้เรียบร้อยแล้วพูดบอกเอ๊ะเราได้ดอกเบี้ยแล้วไงต่อน้องได้ดอกเบี้ยเรียบร้อยแล้วโจทย์พูดบอกว่าปรากฏว่าดอกเบี้ยทั้ง2ธนาคารรวมกัน 1,400 บาทพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าน้องก็เอาดอกเบี้ยธนาคาร A กับธนาคาร B มารวมกันแล้วไหนดอกเบี้ยนี่ไงดอกเบี้ยนี่ไงดอกเบี้ย
เอามารวมกันครับน้องเราก็เอาอ่ะเริ่มครับ x ส่วน100รวมกับ 100,000 ลบ x ส่วน50 50เท่ากับ 1,400 1,400 นี่ดอกเบี้ยธนาคาร A ดอกเบี้ยธนาคาร B รวมกันต้องได้ 1,400 ใช่ไหมฮะที่เหลือก็อยู่ที่วิธีการแก้สมการน้องแล้วครับพอมาถึงขั้นนี้ถึงขั้นการแก้สมการนะครับหลายคนอาจจะมองว่าข้อนี้มันยากเนาะนะครับหลายคนอาจจะมองว่ามันยากมันเหมือนไม่น่าจะทำได้ทุกคนครับดูดีๆข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับน้องรู้จักดอกเบี้ยรู้จักคำนวณเป็นคำนวณเป็นแค่มันติดตัวแปรครับน้องแค่นั่งแก้สมการนะฮะสำหรับคนที่ยังแก้ไม่ออกนะครับอาจารย์ขออนุญาตสอนให้น้องง่ายๆแล้วกันเราจะกำจัดตัวส่วนก่อนอันนี้ตัวส่วนคือ100นี่ตัวส่วนคือ50กำจัดตัวส่วนให้มันไม่มีน้องก็เอาเลข100คูณตลอดครับเอา100คูณตลอดสมการครับแล้วคูณทีละก้อนครับคูณให้หมดครับอ่ะช้าๆนะ100คูณตัวนี้ก็จะหายไปส่วนตัดส่วนหายไปบวกกับ100คูณก้อนนี้ครับน้องนึกภาพมี100ไปคูณอยู่50มันก็ตัด100ได้2ครั้งเพราะนั้นถ้าไปคูณเนี่ยมันจะตัดกันได้2นะครับตรงนี้น้องจะได้เป็น2คูณกับ100ลบ x ต่อมา100คูณตัวนี้ก็จะมีศูนย์เพิ่มขึ้น2ตัวนะครับก็จะมี 1,400 ศูนย์2ตัวแล้วก็จะเป็น 1,400 แบบนี้นะฮะได้แล้วนะก็เรากำจัดเลขง่ายๆคือเอา100คูณตลอดมันจะได้ไม่มีเศษส่วนจะได้ไม่ลำบากใจเรานะครับต่อมาเอาติดวงเล็บแล้วติดวงเล็บคูณกระจายเข้าไปนะครับเราก็จะได้เป็น2คูณกับ 100,000 เป็น 200,000ต่อไปคูณกระจายลบ x เป็นลบ 2x เท่ากับ 1,400 บางคนบอกแสนสาหัสเลยใจเย็นนะครับใจเย็นต่อไปย้ายข้างธรรมดาแล้วตัวแปรรวมตัวแปรตัวเลขรวมตัวเลขนะครับทุกคนดูตัวนี้ช้าๆนี่ฮะ x ลบ 2x 1x ลบ 2x ก็จะกลายเป็นลบ x เหมือน1ลบ2อ่ะ1ลบ2ติดลบใช่ไหมก็กลายเป็นลบ x ครับตรงนี้เป็นลบ x ต่อมา 200,000 ครับจากบวกอยู่ย้ายไปลบครับระวังเรื่องเครื่องหมายดีๆนะ 100,004 ตั้งเอา 200,000 ไปลบติดลบแน่ตรงนี้มันติดลบเป็นติดลบ 60,000 เพราะนั้นคำตอบข้อนี้ x เราจะตอบเป็น 60,000 ครับเห็นไหม x เราจะตอบ 60,000 นะครับขออนุญาตเลื่อนตรงนี้นะนี่ x เราจะตอบ 60,000 ครับแต่ทุกคนโจทย์ไม่ได้ถามค่า x ครับบางคนเห็น 60,000 ปั๊บเอาไม่มีช้อยนี่ว่ะโจทย์ไม่ได้ถามค่า x ครับทุกคนตอนนี้เราได้ค่า x มาโจทย์ไม่ได้ถามครับโจทย์ถามอะไรอ่ะก็ต้องแหงกลับไปดูที่โจทย์ครับโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามว่าผมจะไฮไลท์สีฟ้าเนาะโจทย์ถามว่าแล้วภูเนี่ยฝากเงินทั้ง2ธนาคารต่างกันเท่าไหร่เขากำลังถามว่าไอ้คนนี้ฝากเงินทั้ง2ธนาคารต่างกันเท่าไหร่คำถามครับแล้วมันฝากเงินแต่ละธนาคารเท่าไหร่อ่ะนี่กลับมาดูตรงนี้ทุกคนดูบรรทัดนี้เห็นมั้ยนี่ฮะเห็นไหมครับเราให้ว่าฝากเงินธนาคาร A คือ x ฝากเงินธนาคาร B คือ 100,000 ลบ x น้องก็ต้องเอา x ที่เราได้เนี่ยไปแทนเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อมันฝากเงินธนาคาร A เท่าไหร่ฝากเงินธนาคาร B เท่าไหร่นะครับทุกคนเริ่มครับฝากเงินธนาคาร A คือ x เราคือเท่าไหร่ครับ 60,000 เราก็ต้องได้เป็นเท่าไหร่ x เดี๋ยวขออนุญาตใส่เป็น A เนาะสปากกาดำดีกว่า x ของเราคือ 60,000 ก็คือฝากเงินธนาคาร A 60,000 ต่อไป B ฝากเงินธนาคาร B ดูดีๆนะ 100,000 ลบ x ก็เป็น 100,000 ลบ 60,000 100,000 ลบ 60,000 ก็เหลือ40,000 เพราะนั้นคำนวณออกมาเนี่ยจะได้ว่าฝากเงินธนาคาร A 60,000 บาทฝากเงินธนาคาร B 40,000 บาทต่างกันเท่าไหร่โจทย์ถามต่างกันเท่าไหร่ทุกคนก็เอา 60,000 กับ 40,000 มาลบกันนะครับ 60,000 กับ 40,000 มาลบกันน้องจะได้เป็น 20,000 คำตอบคือต่างกัน 20,000 บาทข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับผมฝนฟับเลยได้มั้ยครับได้มั้ยคำตอบข้อนี้คือ 20,000 นะฮะ
หลักๆคือน้องคำนวณดอกเบี้ยให้ได้ครับคำนวณดอกเบี้ยให้ได้เดี๋ยวอื่นมันตามมาเองนะติดตัวแปรนิดหน่อยคำนวณไปนะครับเดี๋ยวข้อ9กับข้อ10เอาไว้คราวหน้านะครับเอาไว้คราวต่อไปเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะไปทบกับโจทย์คราวหน้าเพราะว่าตอนนี้2ทุ่ม11นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวในกลุ่มออนไลน์กลุ่มใหญ่ด้วยกลุ่มเล็กด้วยรออยู่นะครับนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มใหญ่รวมพลคนสอบไม่ใช่รวมพลยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์ปี64นะครับกับกลุ่มคณิตศาสตร์เป็นขนมหวานนะครับรอได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอยัดลาทั้งเพจ Facebook นะครับเพจสาธารณะออกไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวเจอกันทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับน้องวันอังคาร1ทุ่มตรงเราจะมาเจอกันตรงนี้นะครับกับการติวคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับนะง่ายๆดูโจทย์ให้ออกนะครับนะแล้วค่อยๆติวกันไปนะครับใครอยากดูเพิ่มเติมไปดูใน YouTube ได้นะครับดูของฟรีให้หมดก่อนครับก่อนที่จะไปคอร์สเสียตังค์ดูของฟรีให้ครบก่อนนะครับของฟรีอยู่ใน YouTube เนี่ยช่อง YouTube อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยครับนะไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้วันนี้ช่องทางติวฟรีนะครับขออนุญาตเอาไปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ